อยากจะทราบอัปเดตนิดนึงท่าทีของสหรัฐที่มีต่ออิสราเอลเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าต่อในช่วงหน้าเนี่ยนะครับมีกระแสะทั้งในโลกโซเชียลก็ดีหรือว่าประเทศต่างๆก็ดีเนี่ยเริ่มจะหันหลังให้กับอิสราเอลมากขึ้นมีการประนามอิสราเอลในเรื่องของการบุกราฟามากขึ้นและแน่นอนสายตายเนี่ยจับจ้องมาที่สหรัฐเพราะว่าสาหรัฐกับอิสราเอลเนี่ยเป็นมิตรประเทศแล้วก็แทบจะจับมือไปด้วยกันนะฮะท่าทีของสหรัฐเป็นอย่างไรและคนสหรัฐเป็นอย่างไรอันนี้ก็สืบเนื่องจากการประท้วงนะครับใน ต่างๆของสหรัฐด,ด้วยครับเป็นยังไงโดยภาพรวมครับใช่ครับภาพรวมเนี่ยเอาเริ่มจากภาคประชาชนก่็แล้วกันก็เป็นภาคประชาชนเนี่ยก็มีการประท้วงนะฮะประท้วงอิสราเอลประท้วงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวปาเลสไตน์นะครับช่วงสองสามสี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงรับปริญญาของสหรัฐแล้วก็มหาวิทยาลัยใดๆเลยนะก็จะเกิดการสแสดงจุดยืนด้านนี้ หนักเบาต่างกันนะครับก็ภาคประชาชนตามที่พื้นที่ต่างๆที่เราเห็นขับรถผ่านบ้านคนในกรุงวอชิงตันเนี่ก็จะเห็นแบบอยากให้มีการหยุดยิงโดยทันทีต่างๆนะฮะคนอเมริกันเองเนี่ยตื่นตัวกับเรื่องนี้ผมคิดว่ามากกว่าที่เคยคาดคิดไว้ตั้งแต่เริ่มสงครามนะครับเพราะว่าได้เห็นภาพข่าวต่างๆนะแล้วก็ คนจุดกระแสเนี่ยก็เป็นคนรุ่นใหม่คือเป็นเยาวชนที่คิดว่านี่คือโมเมนต์ของพวกเขาอ่าถ้าย้อนกลับไปก็คือถ้าถ้าเรากำลังคิดถึงคนรุ่นสงครามเวียดนามนะการประท้วงใหญ่ก็คือปลาย1960กนัแล้วก็คือเป็นโมเมนต์ของคนคที่อยู่มหา,า,าวิทยาลัยตอนนั้นนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนอภาพเก่ากับภาพใหม่เนี่ยอย่างเช่นที่มาลัยโครเมียเนี่ยก็จะมีตึกที่เหมือนเป็นตึกไอคอนของการประท้วงก็ อย่าง1968เด็กมหาวิทยาลัยโคลอมเบียก็บุกตึกแฮมิลตันหอปีนี้2024ก็บุกตึกแฮมิลตันหอ้รอยอมหาลาัยก็ใช่ก็ส่งตำรวจอเอานักศึกษาออกมาอะไรอย่างนี้ยครับก็อ่านี้คือพักประชาชนส่วนส่วนภาครัฐบาลนะรัฐบาลกรุงโอซินตันเนี่ยก็ยังคงทํางานเพื่อที่จะให้เกิดอ่าการหยุดยิงซึ่งเนี้ยทำมานานแล้วอ่า ตั้งแต่ช่วงที่บุกตอนแรกตีกันตอนแรกที่มีคนเสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยาทางสหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอันทนีบลิงเคนเนี่ยเดินทางไปต<ฮ>ัวนอกอกลาง<ฮ>ไม่รู้เดินสายไม่<ด>ทั่วเนยเดินสายเป็นว่าเล่นเลยบินบ่อยมากแล้วก,กรก็เลงแล้วเราคุยกันเมื่อผมว่านะ่าจะซักหลักเป็นเดือนหลายเดือนมาแล้วนะ่ะที่เริ่มสหรัฐยพยายามผลักดันให้เกิดการพูดคุยว่า แผนของหลังสงครามนะตอนนั้นอ่ะ<ร>มองเรากำลัง<ห>พูดถึงเรื่องใช่แต่ว่านจุดนี้เนี่ยยังไม่มีการหยุดยิงแบบที่เรียกว่าเป็นคอนกรีตคือมีอะไรจับต้องได้คนอะ <c oughs> แต่นั่นมว่าคนทํางานก็คือคือยังคงทําต่อไปแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือระดับนานาชาตินะแล้วเห็นสาร ICC ICJ อเจนะ <c oughs> สารระดับระหว่างประเทศเนี่ย i อซก็คือ อา,าอาญาระหว่งประเทศเป็นหน่วยง,งานของสาลโลกแล้วก็ ICC เนีในอยู่ที่เดอะเฮกอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็พยายามที่จะ,ะกดดันนะมีมีคำตัดสินเช่นว่าต้องมีการหยุดยิงทันทีในราฟานะครับให้อิสราเอลเนี่ยหยุดปฏิบัติการในราฟาหรือว่ามีมีคำวินิจฉัยออกมาเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยปลอดภยัยนะครับ,รบทางสหรัฐเองจุดยิงของสหรัฐเองเนี่ย บอกว่าผมอ่านข่าวล่าสุดนะทางพมเนมข่าวเนี่ยบอกว่าทางการบุกของของอิสราเอลที่ราฟาเนี่ยยังไม่ cross red line คือยังไม่ข้ามจุดที่สหรัเนี่ยคิดว่าเกินไปยังนะอีกเหรอ,อคืออิสราเอลเนี่ยพยายามที่จะบอกได้ว่าเออแผนที่จะควบคู่กันไปนะกับการปราบกลุ่มฮามาห้สินซากซึ่งเป็นเจตจำนงของเนทันยาฮูที่แน่วแน่มา,มากๆเนี่ยจะต้องต้องเข้าราฟานะ อแต่อิสราเอลก็บอกเออก็จะพยายามที่จะให้มีการอพยพพลเรือนให้ปลอดภัยหรือว่าให้มีการขนส่งสินอของเข้าซึ่งก็ยังยังยังเป็นไปได้น้อยกว่าที่คาดนะอย่างเช่นอ่าท่าเรือที่สารัสร้างขึ้นเนี่ยจำนวนรถบรรทุกที่เข้าสู่พื้นที่เนี่ยยังอยู่ในหลักที่าเทียบกับคนที่ต้องการคนที่เดือดร้อนในบริเวณนั้นซึ่งตอนนี้ก็คือกระจุกตัวอยู่ในราฟากัน ราะว่าถ่ายร่น<ถ>ลงมาจากทางเหนือใช่ไหมครับแตอนนี้ก็คือก็คือหลังชนฝานะคนที่อยู่ราฟานั่นน่ะสิเขาไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปแล้วนะใช่ครับแล้วก็ข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่อิสราเอลบอกว่าสามารถโจมตีแล้วก็สังหารบุคคลที่เป็นระดับหัวนหน้าคณะฮามาสประจำเวสต์แบงก์แต่ว่าไปอยู่ในราฟาได้ครับเมื่อแต่ว่ามันนำมาซึ่งการที่ ที่พักพิงเนี่ยไฟไหม้จากการโจมตีครั้งนั้นแล้วฝ่ายกระทรวงสาธารณสุขของฮามาสก็บอกว่ามีของปาเลสไตน์ที่มีฮามาสดูแลบอกว่ามีคนเสียชีวิตหลายสิบคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็แน่นอนนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ทําให้คนที่ติดตามข่าวสารน่ยรู้สึกว่าสงครามครั้งนี้มันสร้างความเสียหายต่อพลเรือนจํานวนมากจริงๆนะครับแต่ว่าอาถ้าสรุปตอบคาถามอาจารย์ก็คือว่าสตอนนี้ก็คือ,อยัง ยังคงยังคงอยู่เป็นจับมือที่เหนียวแน่นที่สุดยังยังจับมือกับอิสราเอลอยู่เอาง่ายๆแบบนี้นะเนี่ยสั้นๆนะใช่ใช่แล้วก็สองทั้งสองประเทศอ่ะก็คือไม่ได้เป็นสมาชิกของไอซีซีรไอซีเจเพราะนั้นก็คือ มันก็ทําอะไรไม่ได้ตัวหลักๆใช่ไม่มีกลไกของตัวเองใช่ครับทําอะไรไม่ได้อ่ะโอเคนะอ่านเดี๋ยวถ้ามีเวลาค่อยกลับมาคุยเรื่องนี้กันต่อแต่ว่าไปที่เรื่องหลักวันนี้นะฮะเรื่องของอัปเดตทรัมป์นิดนึงครับข้อกล่าวหาเงินปิดปากนี่ก็โดนไหลเอืภาษาทั่วไปเขาเรียกโดนจองกระถิ่น่ะเยอะมากนะก็ถิ่นนี้มีสามสิบสี่กระทงเลยสามสิบสี่กลองใช่คือวันนี้ข่าวของ คดีนี้นะซึ่งสรุปแล้วก็คือ6สัปดาห์ของการเข้ากระบวนการไตส่สวนพิจารณานะคดีที่ศาลนะก็เป็นสเก e d u l ดูที่ทำใต้องไปปรากฏตัวนะครับล่าสุดก็คือสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นหมุดหมายสำคัญเลยเพราะว่าฝ่ายอั้งสองฝ่ายเนีได้มีการถแถลงปิดคดีบอกส,สแตนซ์ของตัวเองหลังจากที่ฟังสองฝั่งแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตัวเองคิดยังไงนะแล้วก็ Uh, วันนี้นะครับวันพุธตามเวลาสลัด uh, พืชภักษาบุญเมือนเชนก็อธิบายต่อลูกขุนว่าเออยู uh, mm ่ hmm. ต้องพิจารณาอะไรและอะไรคือ uh, ผลกระทบที่ตามมานะรบ,บริบทของคดีนี้นะครับคดีนี้มีมีเป็นคดีเงินปิดปากแล้วก็มี34กระทงที่ต้องพิจารณาความผิดนะครับ uh, mm hmm. uh, ก็ลำดับถัดไปเนี่ย คณะลูกขุนทึ่มี12คนนะมีชายเจ็ดหญิงห้าก็จะพิจารณานะว่ามีความผิดหรือไม่แล้วก็ต้องเห็นพ้องต้องกันแบบเอกสาร12คนเนี่ยต้องคิดแบบเดียวกันว่า guilty or not guilty ถ้าไม่งานก็ถ้าเสียงแปกเนี่ยก็ต้องไปเริ่มกระบวนการใหม่มให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อ,อยากจะฟังรายละเอียดเรื่องราวของเงินปิดปากนะั้นมันคืออะไรก็คือว่า มีเงินหนึ 1, 30, 000, ่งแสนสามหมื่นดอลลาร์ที่ไมเคิลโคนเน่ยเหมือนกับเป็นทนายเป็นฟิกเซอร์ของทรัมป์สมัยก่อนเนี่ยที่เขาเล่นการเมืองเนี่ยจ่ายให้กับสตอมมี่ดเนียลซึ่งเป็นดาหนังผู้ใหญ่นะอดีตดาาหนังผู้ใหญ่แล้วก็ทางก็มีการดำเนินคดีว่าเงินจำนวนเนี้ยไม่ได้ถูกเปิดเผยในรายงานการใช้เงินของโดนัลด์ทรัมป์นะครับ แล้วก็การปกปิดครั้งนี้เนี่ยการปกปิดครั้งนี้เนี่ยนำมาซึ่งสิ่งที่อายการฝ่ายรัฐเนี่ยบอกว่าเป็นความพยายามที่จะปิดเบือนการเลือกตั้งเพราะว่า,เ,าเป็นเป็นการพยายามไม่ให้เรื่องนี้เป็นข่าว mm hmm. ในช่วงการเลือกตั้ง2016ซึ่งทาได้แข่งกับพิอรีแล้วทาก็ชนะเพราะนั้นฝ่ายอายการเนี่ยบอกว่าอย่าเพียงแต่ดูว่าไม่ว่าเป็นการไม่เปิดเผยข้อมูล บันทึกการเงินแต่ว่ามันคือการที่ทําให้มันเป็นการแทรกแซงการเลือกตั้งอันนี้คือจุดยืนของของฝ่ายโจทย์คนที่ฟ้องท์ส่วนฝ่ายทนายทัป์เนี่ยก็บอกว่าทัามเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนะแล้วก็บอกด้วยว่าตัวทัาเองเนี่ยก็บอกว่าเป็นเป็นการดําเนินคดีที่มีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็ฝั่งทัป์เองก็บอกว่าตัวเองบริสุทธ ในเรื่องนี้แล้วบอกได้ว่าโคเฮนเนี่ยทนายคนนี้ฟิกเซอร์คนนี้จ่ายเงินให้กับสตอร์มี่ดเนียลเองนะทำไม่รู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจุดยืนของสองฝั่งนะแตกต่างกันนะครับ,รบแล้วก็ทางลูกขุนเนี่ยผมว่าแบล็กเกลก็น่าสนใจนะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นใครบ้างก็เป็นเป็นคนที่มีอาชีพหลากหลายส่วนมากเนี่ยเป็น ที่เป็นอาชีพแบบมีคนที่เป็นอยู่ในภาคธุรกิจ6กคนนะมีคนที่เป็นทนายสองคนนะมีคนที่มาจากภาคการศึกษาสองคนครับแล้วก็ที่เหลืออีกสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นวิศวกรอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นบุคลากรทางการแพทย์นะก็มีมีทนายนะมีทนายก็แปลว่าคนที่เป็นทนายเนี่ยก็น่าจะรู้กฎหมายแล้วก็คือพูดจะมีหลักการอาจจะเป็น ใช่อาจคือก็เป็นการมีการคาดเดาไปอย่างน้าว่าใน12คนเนี่ยใครน่าจะเป็นคนที่คล้ายๆว่าเป็นหัวหน้าในทางพื้นตินไนเนอะพูดอะไรคือพูดแล้วคนอื่นฟังะนะก็จะ l ลีดจะ influence คนอื่นเนอะใช่เป็น influence ในกลุ่ม12คนนี้แล้วก็ในในกระบวนการเลือก12คนเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าคือเขาไม่ได้สุ่มธรรมดาเขาจะต้อง สักถามได้ว่าคุณเนี่ยมีพฤติกรรมการเสพข่าวจากสื่อใดบ้างนะครับคุณเคยมีโซเชียลมีเดียโพสที่ทำให้คนทาให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าไปปักใจเชื่อว่าใครถูกใครผิดก่อนหน้านี้หรือเปล่าคุณสามารถที่จะใช่คุณสามารถที่จะพิจารณาความถูกผิดของคดีนี้โดยปราศจากอคติหรือเปล่านะก็มีสารสัมภาษณ์ของกระบวนการคัดเลือกลูกขุนเนี่ย ก็ดาเนินก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็มีคนถูกคัดตกไปเหมือนกันเพราะว่าเออน่าจะมีอคติน่าจะไม่ใช่เป็นลูกขุนที่แร์อะไรเงี้ยนะครับก็อ่อสิบสองคนเนี่ยคัดมาจากสองร้อยคนแล้วก็กระบวนการคัดเนี่ยทนายของทั้งสองฝ่ายก็คือมีบทบาทในการร่วมร่วมเลือกอลูกขุนครั้งนี้นะครับสําหรับระยะเวลาสําหรับระยะเวลาที่ลูกขุนจะเริ่มพิจารณาค,าคดีความผิดเนี่ยเพราะว่าได้รับ ทำแนะนําจากสารแล้วว่าคุณจะมองคดีนี้ยังไงเอก็น่าจะเขาคาดว่าสองวันสองวันนี้นะครับน่าจะ e l i b e r a ร e เสร็จก็คือพิจารณานะเรียบร้อยแล้วก็อ่สิบสามสิบส,สามสิบสี่กระทงเนี่ยอ่าผู้พักษา,าบอกว่าอยู่ต้องแบบพิจารณานะความถูกผิดทั้งทั้งทั้งกระทงต่างๆภายใต้กรอบที่ให้ไว้เนี่ยเพราะนั้นเนี่ยถามว่าจากนี้เนี่ย ทำจะโดนอะไรบ้างเนี่ยอาจจะถามว,ว่าผลมันจะมีผลยังไงถ้าถ้าผลออกมาเป็นอย่างไรกันแล้วแต่เนี่ยเขาคาดการณ์กันยังไงครับก็คือความหนักเบาของการลงโทษเนี่ยเอถ้าแบบแบบโหดสุดก็คือแต่ละกระทงเนี่ยก็คือความการติดคุกในระดับเป็นปีนะ <c oughs> ก็คือก็คือเป็นการติดคุกยาวแต่ว่าแต่ว่าผู้พิพากษาท่านเนี่ยนะครับท่านผู้ึิพากษาฮวนเมอร์ชันเนี่ยก็เคยบอกก่อนหน้านนี้แล้วว่า การที่จับทรัมป์เข้าพุกเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นรีส์ล่าทรีอร์ทอะคือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ทำเพราะว่าคําพูดเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้มาถึงว่าถ้าพิจารณาถูกผิดและจะตัดสินยังไงแต่ว่าเป็นคําพูดที่ตอนที่พิพากษาเนี่ยลงโทษทรัมป์ในการละเมิดศาลเพราะว่าศาลเนี่ยไม่ให้ทรัมป์เนี่ยออกไปพูดวิาพากวิจารบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีตั้งแต่ลูกขุนไปจนถึงท่านนายไปจนถึง พยานเ็นถึงตัวผู้พากษาเองเนี่ยแต่ทําก็ถูกผู้พากษาลงโทษมาสิบครั้งถูกปรับสิบครั้งจนผู้พักษาบอกว่าถ้าอยู่ทําอีกเนี่ยไอ้ไม่มีทางอื่นแล้วนะไอ้จะต้องแบบอจับซึ่งผู้พากษาว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจถึงผลที่ตามมาความสับสนเพราะนั้นเป็นสิ่งที่ผู้พากษาเนี่ยไม่ได้อยากทําในสิ่งนี้ครับครับ,รบโอ้นะการถือว่าอ่ะอนี้ถามสั้นๆครับอถ้าเกิด ผิดจริงทุกกระทงเนี่ยมีโอกาสที่ทําจะหลุดออกจากการเป็นแคนดิเดตที่ชิงประธานาธิบดีไหมครับอันนี้สั้นๆมีเวลานิดนึงยังยังคงหาเสียงได้ยังคงยังคงยังคงเป็นแคนดิเดตต่อไปได้แล้วก็ถ้าเป็นประธานาธิบดีคนก็ยังมีคือถ้าชนะการเลือกตั้งนี่ก็เกมอีกเกมหนึ่งเลยล้างกระดานใหม่ได้เพราะว่ามีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะผ <พา S 2> <อ>่านหรือว่าอ<ก>ภัย,ภยโทษ<ท>ตัวเองได้ด้วยอะ ดังนั้นทัพอาจจะเป็นอีกแรงขับหนึ่งที่ทําให้ทั์ต้องชนะนะครับอ่ามองอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะเสริมจะเสริมนิดนึงว่ามีคนทําโพลนะ NPR กับ PBS เอ่ BS, อคนที่ถ้าผลว่ากิลตี้เนี่ยจะเปลี่ยนเสียงคนได้ไม่มากครับว่าจะไม่เลือกหรือไม่เลือกทั์เนี่ยได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้ไม่มากครับอืมครับไม่ไม่ได้มีผลกับการเลือกตั้งสักเท่าไหร่สรุปว่าแบบนั้นมีนะบ้างแต่ว่าไม่มากโอเคครับ